ี่คือผลงานยิ่งใหญ่ของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรแล้วก็มอบเงิน 100,000 บาทต่างหากนะครับให้กับกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยครับมาดูคู่เอกของรายการครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลบวกเกียรติเพชรประจำวันอังคารที่5มิถุนายน2561ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ถอดมงคลให้กับน้ำเงินครับเมืองไทยคลองสวนพลูรีสอร์ทหรือว่าเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสจ.เปี๊ยกอุทัยครับประภาวิทย์บุตรสวัสดีครับถอดมงคลให้กับกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยยอดมวยคนล่าสุดครับผ่านการโหวตเอาชนะทางด้านของยอดเหล็กเพชรอ.อัจฉริยะก็มีควันหลงมากมายแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของนักมวยครับนักมวยก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับวันนี้ก็มาเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งของกุหลาบดำครับกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์หรือว่าเรือนเพชรสิทธิ์วัดหนังนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดคัดมาอย่างดีแล้วครับกรรมการก็ระดับที่เป็นที่ศรัทธาของแฟนมวยครับกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ฝีไม้ลายมือยอดเยี่ยมจังหวะเข้าจังหวะออกบริสุทธิ์ยุติธรรมเฉียบขาดแล้วก็โปร่งใสครับแยกมาครับให้ได้ดูกันแบบอิ่มหนำสำราญนะครับแฟนมวยครับนี่เป็นยกที่2นะครับกุหลาบดำจากสุรินทร์ครับอำเภอเมืองครับอายุ19ปีครับส่วนทางด้านของเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับอายุ23ปีครับนักชกขั้วโลกอ่อนครับจากหนองกี่บุรีรัมย์ครับดังมาก่อนมวยคู่นี้นี่ชกกันมาเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงต้นปีครับทางด้านของเมืองไทยเอาชนะทางด้านของกุหลาบดำมาได้สนุกสนานตื่นเต้นครับครั้งนี้คือหลังจากที่แพ้เมืองไทยนี่กุหลาบดำชนะมาตลอดนะครับไม่แพ้ใครเลยครับมาครั้งนี้ครับมาครั้งนี้ครับต่างกรรมต่างวาระนะครับโผล่มาเจอกันอีกทีนึงในปีถัดมาครับช่วงกลางปีพอดีครับกุหลาบดำมาในนามของยอดมวยครับเมืองไทยเดินเข้าหานะครับตลาดหลักทรัพย์นี่แหมมองว่าเมืองไทยดีกว่าครับยังไม่ได้ต่อยหมัดเลยนะครับทางด้านของกุหลาบดำครับถีบขวาไว้มีอาวุธหลากหลายขึ้นแล้วครับกุหลาบดำครับแข็งแรงขึ้นกำลังใจดีเยี่ยมอยู่กับสจ.เปี๊ยกมานี่รวมรถรวมเงินรวมสินทรัพย์ต่างๆมีไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทครับที่สจ.เปี๊ยกให้กุหลาบดำครับคือทำเงินมาตลอดแล้วครับคิดดูแล้วกันครับกุหลาบดำนี่ได้รางวัลพิเศษมาไม่ต่ำกว่า5ล้านสจ.เปี๊ยกจะอู้ฟู่ขนาดไหนแข้งขวามาครับพยับบวกหมัดครับเอากำปั้นซ้ายเมืองไทยน่ะเดินมานะเดินตามทรงแล้วครับเมืองไทยนี่ไปแพ้แรมโบ้มานะครับที่สงขลาครับ26มกราคม61ครับเจอศอกนับ8ครับหมดยกที่2ครับเจอศอกนับ8นะครับแรมโบ้เพชรตอนี่ฟันศอกโชกเข้าให้แหมสาวสวยก็ยังเชียร์มวยอยู่ครับชื่นใจนะฮะชื่นใจที่ได้เห็นแล้วก็ชื่นใจที่สาวสวยนี่มาดูมวยกันเยอะหลังจากแพ้แรมโบ้ก็มาชนะมงคลเด่นเล็กเฮซ่ายิมแล้วครับทางด้านของเมืองไทยครับกุหลาบดำมีชนะดากี้มาที่ช่อง7นะครับแล้วก็มาชนะ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์สุดมันครับเมื่อ1พฤษภาคมแล้วครับเกือบครับเกือบก้นจ้ำเบ้าครับเดินเร็วขึ้นนะครับยก3เอาเจอศอกครับแกว่งเลยครับทางด้านของกุหลาบดำเอาเตะขวาอีกทีนึงครับขึ้นก้านคอครับเมืองไทยเอาสับศอกซ้ายไม่โดนครับลูกขวางโอ้โหศอกนี้ถึงกับมึนทีเดียวครับทางด้านของกุหลาบดำครับแต่ว่าทนทายาทครับเตะพับนายบวกหมัดซ้ายครับฮุกขวาครับกุหลาบดำรอต่อยหมัดนะครับเอาสับศอกเหมือนกันครับมีศอกนี่ครับเด็กสุรินทร์มาซ้อมอยู่ที่อุทัยธานีนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับอุทัยธานีเป็นอย่างมากครับทางด้านของกุหลาบดำครับขวางครับตีเข่าซ้ายครับกรรมการแยกออกเดินเข้าหาต่อต่อยลำตัวครับเอาเราขึ้นบนครับต่อยล่างครับเมืองไทยเอาโดนหมัดของกุหลาบดำครับโอ้โหโอ้โหชุดใหญ่ครับฟันศอกด้วยครับกำปั้นซ้ายครับโดนครับโอ้การขวานี่ตกนะครับเอาเจอหมัดซ้ายแกว่งครับทางด้านของเมืองไทยครับหมัดซ้ายไม่โดนครับต้องถอยแล้วครับเมืองไทยเจอหมัดซ้ายเอาเคลียร์ขาหน้าเสียศูนย์หน่อยครับทางด้านของกุหลาบดำครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายครับต่อยซ้ายครับต่อยซ้ายครับฟันศอกซ้ายครับโยนแม่โยนเข่านะครับแต่ว่าล้มลงไปครับกุหลาบดำเดินต่อเอาทีปากทีปากทีปับดันล้มคืนครับต่อยลำตัวขึ้นบนครับกำปั้นซ้ายโอ้โหเนี่ยครับแม่มีเข่าอ่อนครับมีย่อครับสายย่อมาแล้วนะครับทางด้านของเมืองไทยบวกยังบวกหมัดขวาแต่ว่าพลาดครับเจอซ้ายของกุหลาบดำ
กรีดการ์ดวิดไวกับตู้วูครับแม่กองเชียร์บอกว่าให้สวมหมวกกันน็อกหน่อยครับโอ้เมืองไทยดูสังเกตมือขวานะครับคือมือขวานี่พร้อมที่จะโดนหมัดล่อเป้าเลยครับกำปั้นซ้ายครับเป่าปากพุดๆเดินเข้าหาเอาฟันศอกขวาศอกซ้ายถีบขวาไปครับกำปั้นซ้ายของกุหลาบดำมีแกว่งนะครับเอาฟันศอกขวาไปครับเมืองไทยโอ้โหนี่ครับยกที่3นะครับให้คะแนนกันในใจนะครับดูกันละเอียดนะครับแฟนมวยครับเอาฟันศอกขวาคืนแทงเข่าขวาครับฟันศอกขวาครับฟันศอกซ้ายครับเอาโดนคืนครับโดนคืนครับทางด้านของเมืองไทยขออภัยครับกุหลาบดำครับโดนคืนครับเจียนอยู่เจียนไปเอาฟันศอกขวาไม่ถึงกับปั้นซ้ายของเมืองกับกุหลาบดำก็ไม่โดนครับเมืองไทยกวาดล่างก้นจำเบ้าโอ้โหดูฮะมันเหลือเกินครับอ้าวเดินต่อครับทางด้านของเมืองไทยฟันศอกฟันศอกขวาครับโอ้โหศอกนี้ครับแม่เซเข้ามุมครับโอ้โหต้นน้ำยังไม่เท่าไรนะครับกลางน้ำนี่มาโดนหมัดแกว่งไปมาครับทางด้านของเจ้าเมืองไทยครับแล้วก็ปลายยกครับเมืองไทยมาเอาคืนครับกุหลาบดำเจอศอกมีแกว่งเหมือนกันครับยก4ครับแพทย์มวยกำปั้นซ้ายเตะซ้ายกำปั้นซ้ายครับกำแข้งซ้ายครับถีบซ้ายไว้ขวางตีได้ไม่ได้เอาตีเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าขวากรรมการธนงแยกออกมาครับศอกซ้ายครับดูครับตีเข่าครับทางด้านของกุหลาบดำตีเข่าขวาครับฟันศอกครับตอโอ้ยืนตัวแข็งครับเมืองไทยเอากำปั้นซ้ายกำปั้นซ้ายโอ้โหทนทายาทจริงๆครับเมืองไทยครับแม่กรามเหล็กแล้วครับกรามเหล็กไม่ใช่คางกระจกครับคางเหล็กครับอธีบขวาไว้กุหลาบดำฮุกขวาครับโอ้เมืองไทยนี่ถอยก็จริงนะครับกุหลาบดำโอ้เตะสูงครับเตะสูงโอ้คนจำเบ้าครับรู้ขึ้นมาเร็วครับโอ้โหมันจริงๆฮะมันจริงๆครับนี่ครับศอกซ้ายของเมืองไทยเจอหมัดซ้ายแข้งขวาไปครับดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับมวยดีที่สปอร์ตนี่จัดให้ชมกัน4ยกเต็มๆครับยกแรกก็ตื่นเต้นแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปกรรมการแยกมาครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มพิเศษเลยครับโดนเข้าหาครับทางด้านของเมืองไทยครับไอ้หนูสู้ไม่ถอยนะครับฉายาแรกของเขาแล้วมาเป็นขุนศอกผีดิบครับเดินเข้าหาครับไอ้หนุ่มหน้าเดียวก็มีนะฮะทางด้านของเมืองไทยครับเพราะว่าแพ้ชนะยิ้มมีความสุขเสียใจแกก็หน้าเดียวครับยิ้มยากครับเสือยิ้มยากถีบไว้ครับโยนเข่าซ้ายมาครับกุหลาบดำเสียบเข่าขวาครับกวาดล่างครับเดินต่อแข้งขวาครับเตะซ้ายครับขยับขยับเตะพับในไม่ได้โอ้ศอกซ้ายครับล่วงเลยครับศอกซ้ายครับโอ้โหศอกของกุหลาบดำครับเมืองไทยโดนนับ8ครับแม่ขึ้นมายิ้มหน่อยครับยิ้มแย่ๆครับดูครับหมัดซ้ายไม่ได้โอ้ศอกซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมันเหวี่ยงเข้าไปเต็มกลางครับกำปั้นซ้ายเบาๆครับโอ้โหศอกซ้ายนี้ครับร่วงเลยครับขาอ่อนพับๆๆๆเลยครับเอาล่ะครับวิกฤตแล้วครับมาโดนนับ8ในยก4ซึ่งเป็นยกสำคัญมากๆฮุกขวาครับเอาเตะขวาไม่โดนครับคนวงการมวยหลากหลายนะครับทั้งนอกวงการมวยก็มาดูรายการนี้ครับอสอขวาครับกำปั้นซ้ายครับแทงเข่าขวาไปครับทางด้านของกุหลาบดำเดินต่อครับเอาฮุกขวาคนหนึ่งเตะก้านคอฮุกขวาเอาเตะขวาครับทางด้านของเมืองไทยเสียบเข่าซ้ายมาบวกศอกอ้าวนะครับโอ้โหดอกนี้ครับเตะหน้าแข้งลุกยากเหมือนกันนะครับโอ้โหดูครับนี่ครับหัวใจมันน่ากราบจริงๆครับทั้งเมืองไทยแล้วก็ทางด้านของกุหลาบดำครับสู้ถวายหัวครับเสียแขกเอาทองขึ้นมาโชว์แล้วนะครับล่อตาล่อใจครับนี่เอาทองมาให้ลูกมาไอ้น้องทำได้เอาไปเลยนะครับมีอัดฉีดโอ้โหแม่เป็นครึ่งล้านบาทนะครับ 500,000 600,000 มีแน่ครับทั้งคู่ครับเอาละครับยกสุดท้ายครับดูกันเต็มอิ่มนะครับแฟนมวยเมืองไทยต้องเดินแล้วครับสถานการณ์นี้ไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากุหลาบดำโดนก็มีแกว่งประมาณ 6-7-1 เท่านั้นเองครับแข้งซ้ายครับกุหลาบดำมาเป็นมวยฝีมือแล้วครับดูว่าจะเอาอยู่ไม่อยู่ครับเมืองไทยพยายามเดินครับโยนเข่าซ้ายโอ้กล้าออกแล้วครับยกเข่าขวาบางแม่ดูสภาพปลายยก4ที่โดนกวาดตรงมุมผู้สื่อข่าวเดินเข้ามุมนี่ครับแหมสภาพไม่ค่อยสู้ดีนะแต่ว่าพอมาต้นยกฮะยกสุดท้ายนี่กุหลาบดำมากระพี่กระเป๋าอีกแล้วครับ
เตะซ้ายครับกุหลาบดำเกมมันตื่นเต้นครับเกมมันตื่นเต้นครับแล้วก็ชกกันได้สมราคาจริงๆครับทีขวาครับเตะขวาโต้ครับเข่งซ้ายมาครับกำปั้นซ้ายบวกซ้ายครับแข้งซ้ายครับแทงขวามาโอ้หงายท้องครับกุหลาบดำเมืองไทยลุยต่อครับเมืองไทยลุยต่อครับอ้าวรวบครับอ้าวแท็กแท็กล้มลงไปครับรวบเอวแล้วก็ดันล้มครับ19ปีนะครับจากอำเภอเมืองสุรินทร์ครับกุหลาบดำครับยอดมวยคนล่าสุดแล้วก็เมืองไทยนี่23ปีจากหนองกี่บุรีรัมย์ครับพื้นที่ติดกันแล้วครับ2จังหวัดนี้อ้าวล้มอตอยมัดขวากรรมการแม่จังหวะคู่ต่อสู้เพียงพร้ำครับอย่าต่อยครับมาเตือนทั้งคู่ครับยอดเยี่ยมนะครับการทำหน้าที่ของกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์คือจังหวะต้องเตือนก็เตือนครับแล้วก็รู้จักจังหวะเบรกเกมครับจังหวะเข้าห้ามเพื่อไม่มีความได้เปรียบสิบโอ้ขั้นแข้งขวาขึ้นก้านคอครับเสียงเชียร์เบาไปอีกแล้วนะครับตีไม่ได้ครับฟันไม่ได้ครับเมืองไทยเอาฟันศอกขวาครับโอ้คึกเหลือเกินครับเมืองไทยเอาเตะขวาสูงครับเอาโดนก้านคอครับด้านของกุหลาบดำเมืองไทยเดินต่อครับโอ้ฮึดขึ้นมาครับเจอศอกขวาพยายามบวกหมัดซ้ายครับด้านของกุหลาบดำครับเตะขวาขึ้นก้านคอครับโอ้ซึมเลยครับเอาละศอกซ้ายโอ้มาทุกทิศทุกทางครับถีบขวาไว้กวาดล่างครับล้มลงไปครับโอ้โหนี่ครับเตะขวาครับแข้งซ้ายมาดูฮะนี่ในช่วง20วินาทีสุดท้ายขวางตีเข่าครับโอ้โหมาฮึดเอาในช่วงยก5อีกแล้วครับขยับขยับโอ้เตะหน้าแข้งครับแล้วก็หมดยกครับหมดยกครับสุดติ่งกระดิ่งแมวครับเอาละครับแฟนมวยครับมีเครื่องหมายคำถามมากมายนะครับกุหลาบดำมีนับ8ในยก4ครับยก5นี่เมืองไทยก็เหมายกครับคะแนนแรกนี่ทางด้านของกุหลาบดำครับชนะไป48ต่อ47คะแนนที่2คะแนนที่3เสมอกันไป48ต่อ48ครับก็กุหลาบดำชนะ1เสมอ2ครับนั่นหมายถึงว่าแชมป์135ปอนด์ประเทศไทยของกุหลาบดำยังอยู่ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์นะครับขึ้นมาคาดเข็มขัดอยู่ที่เดิมครับแล้วก็เสมอกันไปครับสุดมันจริงๆ